วันนี้ก็คือวันแรกของข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะซึ่งข้อตกลงมีผลตั้งแต่7โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นและเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เริ่มได้เห็นการเคลื่อนไหวเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่าง2ฝ่ายค่ะโดยทางด้านครอบครัวของทางฝั่งอิสราเอลก็รวมตัวกันทำกิจกรรมบริเวณที่เรียกว่ามุมตัวประกันใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวังนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวจะได้กลับบ้านBecause we've been waiting for this for so long. It's been, I think, 46 or 7 days already since this entire thing started. So we've been waiting for this, and it's exciting. On the other hand, you know, we have a bigger amount of hostages being there, and 13 is nothing next to the amount we want to have back. มีคนอิสราเอลถูกจับเป็นตัวประกันประมาณ240คนในวันที่ฮามาสโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยก่อนหน้านี้ได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว4คนอีกด้านหนึ่งค่ะพ่อแม่ของวัยรุ่นชายชาวปาเลสไตน์รอคอยวันที่ลูกชายจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในอิสราเอลพ่อแม่คู่นี้บอกว่าลูกชายอยู่ในรายชื่อที่ทางอิสราเอลจะปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกจากเรือนจำโอเฟอร์พ่อบอกว่านับเวลาทุกนาทีเพื่อที่จะได้กอดลูกอีกครั้งزي ما بقولها صار ليل نهار ونهار ليل يعني الإنسان إيش يستنى دقيقة دقيقة ساعة بساعة إيش تينتهي اليوم على إن ابنه يكون بين إيديه وإن شاء الله ลูกชายของเขาวัย18ปีถูกนำตัวไปที่เรือนจำในอิสราเอลในข้อหาในข้อกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธจิฮาดนี่ก็คือภาพที่แสดงให้เห็นว่ารถถังของอิสราเอลค่อยๆถอนออกไปจากเส้นการสู้รบในกาซานะคะจากบริเวณที่เคยปักหลักทหารที่รถถังก็มีอย่างที่เห็นนะคะมีธงชาติอิสราเอลติดอยู่ด้วยสถานการณ์ในกาซาวันนี้อาจจะถือว่าเงียบที่สุดในรอบ47วันนับตั้งแต่เกิดสงครามนี่ก็คือภาพที่บริเวณด่านราฟาค่ะรถช่วยเหลือฉุกเฉินและรถที่นำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ข้ามแดนเข้าไปยังกาซาได้หลังจากได้มีการหยุดยิงเปิดทางเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาขณะที่คนปาเลสไตน์จำนวนมากเดินทางกลับบ้านในกาซามีทั้งกระเป๋าสัมภาระบางคนก็นั่งรถบางคนก็เดินกลับไปนะคะข้ามแดนกลับไปท่ามกลางบ้านเรือนที่ถูกทำลายแต่บางคนก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายที่ได้กลับบ้านในช่วงเวลาของการสงบศึกการสงบศึกชั่วคราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเวลา4วันโดยมีกาตาร์เป็นประเทศคนกลางในการไกล่เกลี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ได้แถลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการหยุดยิงในวันนี้ค่ะ The beginning of the pause will be 7 a.m. Friday the 24th of NovemberAnd it will last, of course, as agreed, for four days. And the first patch of civilians to be released from Gaza will be around 4 p.m. of the same day. They will be 13 in number, all women and children. And those hostages who are from the same families will be put together within the same patch. Obviously, every day will include a number of civilians as agreed to total 50 within the four days.ทางกาตาร์ระบุว่าเมื่อวานนี้ได้ประชุมกันตลอดทั้งวันค่ะโดยมีตัวแทนจากอียิปต์ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกันที่กรุงโดฮาซึ่งการประชุมก็เป็นไปด้วยดีและได้ผลออกมาเป็นรูปธรรมนำไปสู่การแลกเปลี่ยนตัวประกันกันในวันนี้ทางด้านตัวแทนของปาเลสไตน์ยืนยันถึงการปล่อยตัวคนปาเลสไตน์และขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นوبالنسبة للتبادل سيتم سيبدأ الساعة الرابعة يعني لمجرد أن تستلم إسرائيل أسراها على معبر رفح مباشرة إدارة السجون ستحرك الأسرى والأسيرات المنوي إطلاق سراحهم تسلمهم للصليب الأحمر والأمور ستتم هنا في معسكر عوفر ك
คาดว่าในวันแรกของการหยุดยิงอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์39คนเป็นผู้หญิง24คนผู้ชายวัยรุ่น15คนเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันอิสราเอล13คนนะคะโดยตลอด4วันก็จะต้องปล่อยตัวประกันอิสราเอลให้ครบ50คนตามที่ได้ตกลงกันอีกด้านหนึ่งกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าการสู้รบจะเดินหน้าต่อหลังจากการสงบศึกชั่วคราวซาลมัมชิคลีลาเคมกัมบาชาอาซอบรซวาตอาซาอิชตัลตุตอัลซฟอนอาซาฮิยาชลาวาริชอนบะตุคมิลคามาอารุกาวะอะนาฮูเนราคิมลาชลาวิมอะบาอิมอะนาฮูมิสตักลิมกะดีมาบะยามิมอะกรูวิมอะนาฮูนิตมะเกดบะติคนูนวะอัชลามาตอะมูคานูตลาบิซูอะชลาวาอะมิลคามาอะบาอิมอิมคนิซาตาชลาฟูกาตาอะฟูกาบะลิคิมาลิตอกฟคอคอตเนูอิตยัซวูบะคาวอฟซากาตอะเอชบะตุคרצועת עזה אני רוצה להדגיש בתוך רצועת עזה והם גם ינו בקווים האלה שעליהם הוסכם בהסכם แต่หลายๆประเทศก็แสดงความหวังนะคะว่าการสงบศึกจะเดินหน้าต่อไปและจะไม่มีการสู้รบกันอีกค่ะซึ่งก็คงต้องติดตามสถานการณ์